เฮ้ยตัวขาวปุ๊บเลยอ่ะคุณนี่มันคือแมวจรจริงหรือเปล่าเขาจะให้จับไหมอ่ะไม่มีแล้วขอจับได้ไหมเนี่ยนี่ไงให้จับด้วยเอ้ยน่ารักจังเลยอันน่ารักจังเลยดูทำสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันที่สวนลุงพี่นีนั่นเองซึ่งวันนี้นะคะเรามีภารกิจในการที่จะไปตามจกแมวจร นะคะก็วันนี้นะคะนุลิมาตามหาแมวจรที่สวนลุมพินีนั่นเองซึ่งเขาบอกว่าเป็นที่เรื่องชื่อว่าที่เนี่ยมีแมวจรให้จกเยอะแล้วก็เมื่อกี้ก็เจอน้องตัวนึงน่ารักมากแล้วเราก็กำลังจะมีเป้าหมายอีกหนึ่งตัวนี้สีเหมือนนมปังเลยอ่ะทุกคนดูนี่น้องเห็นไหมมีเด็กอ้วนอยู่ตรงนี้อีกตัวนึงฉะนั้นภารกิจจกแมวตัวแรกของเราน้องขอจกหน่อยได้ไหมเนี่ยขอจกได้ไหมขอจกหน่อยได้ไหมเตือนยังขอจกอุ๊ยโอ้โหแบบนี้ตายสิแบบนี้ตายเลยน้องชื่อน้องไม่ชื่อหรือเปล่าโอ้โหโอ้ยไม่อยากไปเลยน่ารักมากเลยไปแล้วบ๊ายบายนะสุชาติก็นุลินะคะไม่ค่อยได้เจอป่าสีเขียวแบบนี้นานแล้วเอาดีๆเพราะว่าการที่เราจะไปเจอป่าสีเขียวแบบนี้เราก็จะต้องมาที่สวนสาธารณะเราจะไม่สามารถเดินไปแบบปากซอยแล้วก็มีอะไรแบบนี้ได้อะคิดฟิลไหมเพราะว่าเราอยู่ในกรุงเทพเนี่ยจริงๆอะตอนที่ถ้าอยู่ที่บ้านนุลิอะไรเงี้ยเดินไปข้างบ้านก็จะเป็นทุ่งนาอะไรอย่างนี้เลยจริงๆอยากจะพาทุกคนไปที่นู่นด้วยนะแต่ว่าไว้มีโอกาสเดี๋ยวจะพาไปวันหยุดที่บ้านนอกแล้วกันเพราะว่าบ้านนุลิเนี่ยจะมีสวนดาวเรืองประมาณร้อยกว่าไร่นะสวนดอกดาวเรืองทุกคนเคยเห็นดอกดาวเรืองไหมนี่ไงดอกดาวเรืองพามาดูแบบเนี้ยบ้านนุลิปลูกเป็นร้อยไร่เลยทุกคนนุลีเพาะตั้งแต่เป็นเมล็ดพันธุ์เลยค่ะแล้วก็มาปลูกแล้วเราก็จะใช้ดอกเนี่ยไปร้อยพวงมาลัยอันนี้เหมือนว่าน้องอะโดนฝนละน้องโดนฝนน้องก็เลยเน่าจริงๆแล้วถ้าจะให้อยู่ต่อได้เนี่ยน้องต้องตัดดอกออกนะทุกคนเพราะว่าพอดอกอันนี้คือเรามาจกแมวหรือว่าเรามาทำความรู้การเกษตรเอ่ยเนี่ยดอกตรงเนี้ยถ้าเราเด็ดออกอะเด็ดออกแล้วต้นจะยังอยู่ได้แต่อันเนี้ยเขาไม่ได้เด็ดออกแล้วเดี๋ยวมันก็จะพากันเน่าลงไปถึงรากเลยตอนนี้เราหาแมวเดี๋ยวเมื่อกี้เราเจอแมวไปแล้วตรงนู้นแต่เหมือนว่าน้องเนี่ยจะอยู่ฝั่งไหนอ่ะเขาบอกว่าเดินไปเรื่อยๆมันก็จะมีเป็นกลุ่มๆนะแมวที่เขาแบบนอนเล่นกันเดี๋ยวนุลิจะสอนวิธีทำความรู้จักกับแมวที่เราไม่รู้จักจะดูพฤติกรรมจะดูท่าทีเขายังไงว่าเขาเนี่ยให้เราเข้าไปทำความรู้จักด้วยหรือว่าอยากรู้จักเราไหมหรือว่ายอมให้เราลูบหัวไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะไปลองหาแมวกันก่อนว่าจะมีใครเป็นผู้ทดลองด้วยนะแกทดลองว่านุลิจะทำความรู้จักกับแมวไม่รู้จักอย่างไรโดเรมอนลายสลิดตัวกลมปุ๊ดกับโดเรมอนตัวสีขาวนี่เดี๋ยวเราจะไปหาน้องกันเป้าหมายของเราในวันนี้เจออีก2ตัวน้องดูสิว่าเราจะมาทำความรู้จักกับแมวที่เราไม่รู้จักยังไงอย่างแรกเลยเราต้องนั่งให้เท่ากับให้เสมอกับเขาแล้วก็เราก็ยื่นมือไปเหมียวเหมียวไม่สนใจนะคะแล้วเข้าไปใกล้แล้วเราก็ยื่นมือไปให้เขาแล้วเขาจะเล่นกันแล้วไหมเหมียวเขาจับได้ไหมเหมียวเขาจับได้ไหมไม่หอดูนอนไม่สนใจเลยเนี่ยเราต้องยื่นมือไปให้เขาเล่นด้วยถ้าเขาให้เล่นอ่ะเขาจะนิ่งๆ
แบบนี้เอ้ยแบบนี้เขาให้เล่นแล้วก็คือเขาอนุญาตให้เล่นถ้าเขาไม่อนุญาตให้เล่นนะเขาจะเอามือมาตบเราเมียวน่ารักจังเลยอ่ะแล้วก็มีตัวหนึ่งที่นอนกลมอยู่ตรงนี้เขามีการมองด้วยไซอายโอ้ยตัวเขาปุ๊ะเลยอ่ะคุณนี่มันคือแมวจรจริงหรือเปล่าเขาจะให้จับไหมอ่ะตัวนี้เหมือนจะนอนอยู่นะคะไม่สนใจแล้วกลัวเขางับมากเลยเพราะเขาหลับไปแล้วดีเฮ้ยทำไมน่ารักขนาดนี้อ่ะน้องไม่สนใจเลยจริงๆแล้วเหมือนที่โนริอ่านบทความมาเนี่ยเขาบอกว่าแมวเนี่ยนอนวันละ22ชั่วโมงนะสงสัยเขาจะสำรวจมาผิดเพราะว่าแมวที่บ้านโนริอ่ะวันนอนวันละ25ชั่วโมงเจอมันกี่ทีมันนอนตลอดเหมียวโอ้เธอทำไมท้องใส่เรายังไงเขาก็ให้เราจับใช่ไหมก็จับได้ไหมเนี่ยเขาให้ถุงจับแอบน่ากลัวนิดนึงแอบจะให้เราจับหรือเปล่าใครบอกว่าควายกินหญ้าอย่างเดียวแมวก็กินหญ้าด้วยนะนี่ดูเฉยอร่อยไหมอ่ะน้องก็คือการที่แมวกินหญ้าเนี่ยเขาจะกินเพื่อคือบางทีอ่ะเขาอาจจะไม่สบายหญ้าพวกนี้ก็จะเหมือนแบบสมุนไพรบางอย่างของแมวนะจะทำการรักษาบางอย่างให้ดีขึ้นแมวถ้าเขารู้สึกไม่สบายเขาจะกินหญ้าเพื่อที่จะให้ตัวเองสำรอกออกมาซึ่งไม่แน่ใจพฤติกรรมนี้เหมือนกันว่ามันเป็นการรักษาโรคของเขาไหมแต่ว่าแมวกินหญ้าจริงๆไอ้เมียวขอจับได้ไหมโอ้ยตอนนี้น้องมันใกล้ๆเดี๋ยวขอจับหน่อยได้ไหมครับเมียวนี่ไงให้จับด้วยเอ้ยน่ารักจังเลยอันน่ารักจังเลยดูทำอ๋อดูทำสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นผู้สาวเป็นผู้สาวโอ้คุณช่วยค่ะหงายท้องอย่างนี้แหละน่ากลัวมากถ้าจะลงฝ่ามือไปเนี่ยน้องอาจจะตกหลุมหรือเปล่าน้องเออใจเย็นๆจะตกแล้วจะตกแล้วน้องอ้อนเบอร์นี้เลยสีเดียวกับรถถังเปี๊ยะเลยนะตัวเนี้ยรถถังสีนี้เลยเออเห็นแล้วคิดถึงรถถังเลยเนี่ยหลังจากที่เราบอกลาชุดหล่อตรงนี้เราก็จะไปกันต่อมีคนมาต่อคิวเล่นกับน้องอยู่ทุกคนอะเฮ้ยดูสิอะเฮ้ยดูสิอะน้องอะน้องน้องอะน้องน้องเพราะว่าแมวดำเป็นแมวขี้อ้อนใช่ไหมคะเอ้ยดูหน้าสิอันน่ารักช่างไม่มีเลยเราจะไปนะนะจะไปนะนะอะเกาแมวก็จะชอบให้เกาคอแบบนี้อันนี้ทุกคนก็น่าจะเห็นวิธีที่โนริเข้าหาแบบแมวที่ไม่รู้จักแล้วแล้วก็เราจะดูว่าเขาเนี่ยให้เราเล่นหรือไม่ให้เล่นเขาก็จะมีพฤติกรรมต่างกันยังไงเผื่อใครแบบว่าชอบแมวแต่ไม่รู้ว่าจะเข้าหาแมวจรยังไงเนี่ยทุกคนก็ทำตามที่โนริบอกนะครับไปไปต่อแล้วนะเราไปต่อแล้วนะมาขอจับชมหน่อยได้ไหมชมว่างแล้วทุกคนเมื่อกี้เขาไม่ว่างและมีขนนั่งด้วยชมชมเดินมาหาด้วยอ้าวโหไม่ขี้เกียจมาเลยมานี่เนวมานี่เนวนี่มาด้วยเห็นไหมอันน่ารักช่างไม่มีเลย
อ้าวอ้าวผู้หญิงอ่ะก็เป็นผู้หญิงตัวนี้เป็นผู้หญิงจริงอ้าวเห็นเขาบอกว่าวีรกรรมแมวชมเขาบอกว่าเป็นแมวที่ฉุดโด่งจริงใช่หรือไม่ขอสัมภาษณ์หน่อยครับอ้าวขอสัมภาษณ์หน่อยว่าแมวชมเนี่ยเป็นแมวที่วีรกรรมฉุดโด่งจริงๆหรือไม่ไม่ได้นะเมื่อกี้เราจับแมวมาหลายตัวเลยแล้วถ้าเธอเลียเราเดี๋ยวเธอจะไม่สบายนะแต่เราจับเธอแล้วเนี่ยเธออ่ะม่วนท้วนสมบูรณ์นะไปแล้วนะไปแล้วนะชมบ๊ายบายเอ้ยอุ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 ้ยแกอะจุย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 ตอนนี้ก็ใกล้ค่ำมืดแล้วเราจะปิดคลิปจริงๆแล้วนะทุกคนวันนี้ขอให้ทุกคนดูคลิปนี้แล้วก็เรียกว่าอะไรใจฟูไปพร้อมกับความน่ารักของน้องแมวทั้งหลายที่โนริพามาจบวันนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นความสุขเล็กๆให้กับทุกคนได้ในชีวิตประจำวันเหมือนแบบว่าไม่ว่าเราจะผ่านอะไรมาก็แล้วแต่ในแต่ละวันก็อย่าลืมให้เวลาตัวเองมาทำอะไรที่ไร้สาระแบบนี้มันไม่ได้อะไรเลยนะมันได้อะไรรู้ป่ะมันใจชื้นขึ้นมันมีความสุขเล็กๆของเราแค่นี้เองก็อย่าลืมให้เวลาตัวเองมาทำอะไรแบบนี้ด้วยนะทุกคนเย่ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปในการพาจกแมวที่สวนลุมของโนรินะคะก็หวังว่าคลิปนี้ทุกคนจะชอบกันนะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะจ๊ะวันนี้ชุ่มชื่นหัวใจด้วยกันได้จกน้องแมวแล้วก็วันนี้โนริขอตัวลาไปก่อนนะคะยัฮู้ว้าว